สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับท่านที่มีความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและกุศลบุญที่ท่านมีความปรารถนาอันเป็นทางไปสู่ความเจริญและก้าวหน้าในทางธรรมในวันนี้ผมก็ขอถือโอกาสที่จะนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในภายใต้หัวข้อสมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิตซึ่งเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยพื้นฐานเป็นเรื่องความที่จิตมีสุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพจิตที่ดีจิตใสจิตสว่างจิตสงบจิตมีพลังตั้งมั่นแล้วก็จิตควรแก่การงานควรแก่นำจิตไปทำหน้าที่ในด้านต่างๆทั้งตัวตนเองต่อคนในครอบครัวต่อคนในสังคมและต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบนี้ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในแง่มุมของทางธรรมก็เช่นเดียวกันสมาธิไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญและสมาธิมีเหตุมีผลที่มาที่ไปสมาธิมองในแง่ขององค์ธรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์ธรรมอื่นๆคือสติสัมปชัญญะปัญญาความเพียรขันติต่างๆที่มาเกี่ยวข้องมองภาพให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมองภาพให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของแต่ละองค์ธรรมที่มาเกี่ยวข้องกันเป้าหมายของการมาศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือให้มีความทุกข์น้อยลงจนกระทั่งไม่มีความทุกข์เลยไม่หมายความว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นตามอัตภาพตามมิติของชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นเองในวันนี้ในเรื่องของสมาธิมันมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งหลายท่านก็คงจะเคยศึกษาหรือเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็คือเรื่องของกรรมฐาน40หรือกรรมฐาน40ห้องซึ่งคำว่ากรรมฐาน40หรือกรรมฐาน40ห้องนั้นเราคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าคำว่ากรรมฐานหรือคำว่าภาวนาในทางพระพุทธศาสนาก็มี2 อย่างคือสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาซึ่งก็คือในเรื่องของสมาธินั่นเองในขณะเดียวกันวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาภาวนาก็คือเรื่องของการพัฒนาในเชิงของปัญญาให้มีความรู้แจ้งรู้ชัดรู้แทงตลอดสายในพระสัทธรรมจนเข้าถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นวิปัสสนานั้นก็คือหนึ่งในหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีในลัทธิศาสนาอื่นและเป็นสิ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในอริยสัจ4ก็คือมรรคหรืออริยมรรค
อันมีองค์8นั่นเองหรือว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเราคงคุ้นเคยกันดีตรงนี้แหละคือทางหรือหนทางที่นำไปสู่นิโรธะก็คือความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์หรือพระนิพพานหรืออสังขตธรรมหรืออสังขารธรรมนั่นเองนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและมีทางเอกทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเข้าถึงก็คืออริยมรรคอันมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองในเรื่องของกรรมฐาน40นั้นก็คืออารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้คือธรรมชาติที่ถูกรู้จะเป็นนามธรรมก็ได้จะเป็นรูปธรรมก็ได้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นกรรมฐาน40ก็คืออารมณ์40อย่างหรืออุปกรณ์เครื่องมือ40ชนิดที่ใช้มาให้จิตได้เพ่งพิจารณาและให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาโดยมีความเพียรอย่างต่อเนื่องในแง่ของการเพ่งและพิจารณานั้นๆหากมีสติคือความระลึกรู้เพ่งในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่องสมาธิคือความตั้งมั่นทางจิตก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือเหตุและผลปรากฏขึ้นเองและหากพัฒนาสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมตรงนี้ก็คือธรรมวิทยาคือการแยกแยะแจกแจงละเอียดมีความชัดนะครับในอารมณ์ที่เพ่งและพิจารณานั้นแล้วตรงนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ปัญญาและปัญญาก็จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาไปสู่วิปัสสนาญาณสูงสุดก็คือเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นขุดรากถอนโคนร้านโคลนของอวิชชาออกไปได้หมดนี่แหละก็คือแง่มุมของคำว่ากรรมฐาน40คืออารมณ์ทั้ง40ผมจะพูดในลักษณะกว้างๆเพื่อให้เห็นภาพเห็นแนวทางส่วนรายละเอียดในแง่ของการที่ท่านต้องการความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็สามารถค้นคว้าได้นะครับโดยในยุคดิจิทัลนี้สมาร์ทโฟนก็เหมือนห้องสมุดในระดับทั่วโลกเพราะสามารถเซิร์ชสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้มากมายอยู่แล้วนะครับซึ่งกรรมฐาน40หรือกรรมฐาน40ห้องก็จะมีแง่มุมของอารมณ์ต่างๆและมีผลที่แตกต่างกันไปจากการที่จิตไปเพ่งอารมณ์นั้นๆหรือพิจารณาอารมณ์นั้นๆแต่เป้าหมายในทางพุทธศาสนาสูงสุดก็คือเมื่อเกิดสมาธิจิตแล้วใช้สมาธิจิตนั้นเป็นบาดฐานในทางวิปัสสนาคือเป็นบาดฐานในการพิจารณาทางปัญญาเพื่อเข้าถึงซึ่งวิมุตติผลหรือเข้าถึงซึ่งความสุขมากยิ่งขึ้นจนสุขสูงสุดบรมสุขคือพระนิพพานอันนี้คือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้ง40นั้นใช้ได้ทั้งในแง่มุมของสมาธิและปัญญาแต่จุดเริ่มต้นอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับหรือแม้แต่คำตรัสกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบทที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานผู้ที่มีฌานและปัญญาคือผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานอันนี้คือคำตรัสกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอุปมาไม่เหมือนเหรียญมี2ด้านคือด้านหนึ่งก็คือสมาธิด้านหนึ่งคือปัญญาคือฌานนี่ก็คือสายของสมถกรรมฐานหรือสมาธิ
ปัญญาก็คือสายของวิปัสสนาก็คือในแง่ของการรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดสายในรูปนามในพระสัทธรรมจนเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นเหรียญมี2ด้านก็ต้องพัฒนาคู่กันไปนะครับแต่การที่จะก้าวเข้ามาสู่การพิจารณาในเชิงปัญญาได้นั้นจะต้องมีจิตที่มีความตั้งมั่นมีความใสมีความสงบมีพลังมีความควรแก่การงานก็คือต้องมีสมาธิสมาธิตรงนี้ก็จะเป็นสัมมาสมาธิอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นสัมมาสมาธิเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิชี้นำในขณะเดียวกันก็ใช้สมาธินั้นเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นนี่คือสัมมาสมาธิในทางพระพุทธศาสนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องไปคู่กันอันนี้คือสิ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวเอาไว้นะครับอันนี้กรรมฐาน40ในกลุ่มที่1ในกลุ่มที่1หรือในกองในหมวดใหญ่ๆที่1ก็คืออสุภะ10ในกลุ่มที่2ก็คือกสิณ10ในกลุ่มที่3ก็คืออนุสติ10ต่อมาก็คือกองย่อยก็คืออาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุวัฏฐานพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4และก็อรูป4ก็คืออรูปฌาน4ที่เราได้เคยศึกษากันแล้วรวมแล้วก็เป็นทั้งหมด40กอง40อารมณ์40อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อให้จิตได้ฝึกฝนเรียนรู้ในการพัฒนาสติสัมปัญญะสมาธิปัญญาโดยมีความเพียรอย่างต่อเนื่องนั่นเองในกลุ่มใหญ่ของอสุภกรรมฐานหรืออสุภ10นั่นก็คือการเข้าไปเพ่งพิจารณาพูดกันภาษาบ้านๆก็คือศพซากศพนะครับซึ่งแสดงระยะขั้นตอนการย่อยสลายต่างๆตั้งแต่ศพที่เสียชีวิตใหม่ๆเริ่มพองขึ้นอืดนะครับมีน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลมีแก๊สจนกระทั่งศพนั้นแตกออกก็เห็นหนอนยั่วเยี้ยไปหมดแล้วก็มีในพระสูตรก็มีบรรยายถึงการว่ามีสิงสาราสัตว์มีสุนัขมีอีแร้งมากินเนื้อแทะกระดูกจนกระทั่งจากมีกล้ามเนื้อต่างๆจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกและโครงกระดูกก็ค่อยๆกระจัดกระจายไปนะแล้วก็สลายกลายเป็นผงทุลีนี่ก็คือเห็นระยะต่างๆของซากศพซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจได้ดีว่าในสมัยอินเดียโบราณในสมัยโบราณนั้นก็คือเมื่อมีผู้ตายก็อาจจะเอาผ้าขาวห่อแล้วก็วางทิ้งไว้หรือมีการเผาศพแบบสดๆให้เห็นซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นอย่างในอินเดียริมฝั่งแม่น้ำคงคาก็มีการเผาศพซึ่งท่านผู้เป็นฤาษีเป็นนักพรตนะหรือสมณะชีพรามทั้งหลายแหละที่ปรารถนาในการที่จะไปเพ่งพิจารณาอสุภะก็ไปดูนะถ้าดูศพที่เผาก็จะเห็นเรื่องของการที่ค่อยๆเนื้อหนังปุพองแล้วไหม้แล้วก็ดำนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นเท่าผงทุลีไปในที่สุดอันนี้ก็คือในแง่หนึ่งตรงนี้ก็คือในแง่ของการที่ช่วยแก้ไขผมจะพูดไปพร้อมกันในเรื่องของพื้นของจิตที่เราเรียกว่าจริตนะครับจริต6จริยา6ว่าจริต6หรือจริยา6เนี่ยมันในแง่มุมไหนในแง่มุมของพฤติกรรมการแสดงออกทางกายและวาจานะครับจริยานี่ก็คือการแสดงออกคือความประพฤติทีนี้ผู้มีจริยาอย่างนั้นก็คือจริตก็คือผู้มีจริตอย่างนั้น
ซึ่งใน6กลุ่มนั้นมันก็มีเรื่องของราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตหรือญาณะจริตและวิตกจริตเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งในแง่มุมของกรรมฐานนั้นก็เอามาแก้นะจริตนะให้ค่อยๆปรับจริตที่มีความลุ่มหลงมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมากนั้นก็จะมีกรรมฐานที่เป็นคู่แก้ให้ลดลงให้สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่พื้นจิตในระดับที่เป็นปกติและก็พร้อมต่อการที่จะพิจารณาในเชิงปัญญาในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นสุภาพกรรมฐานก็เหมาะกับพวกที่มีราคะจริตนะแล้วราคานี้พวกนี้รักสวยรักงามเพื่อจิตถ้าเกินเลยไปก็เป็นพวกที่หมกมุ่นในทางกามารมณ์มากก็จะมีลักษณะของการที่มีความยินดีมีความพอใจในเรื่องของรูปสวยนะเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆนะรสชาติอร่อยนะครับที่ตัวเองต้องการสัมผัสนุ่มนวลและความนึกคิดไปในทางกามารมณ์ความนึกคิดในทางเพศเรื่องของเพศนี่เป็นเรื่องสูงสุดของราคะจริตนะครับความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงแล้วในตรงนี้คือสิ่งซึ่งอสุภะกรรมฐานหรืออสุภะทั้ง10นะนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขในแง่ของพื้นของจิตไปในทางกำหนัดยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ให้เบาบางลงและถอยลงจนกระทั่งเพ่งและเมื่อจางคลายก็ก้าวเข้าสู่จิตก็จะสงบระงับลงเมื่อสงบระงับลงก็สามารถใช้จิตตรงนี้มาพิจารณาในเชิงปัญญาก็เห็นว่าโอ้ที่เราไปยึดถือสัตว์บุคคลตัวตนว่าสวยสดงดงามหรือแม้แต่ตัวเราเองที่คิดว่าจะอยู่เช่นนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายคงสวยสดงดงามอยู่เช่นนี้ไปตลอดนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็มาพิจารณาบอกว่ามันเป็นเช่นนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพียงแค่นี้เองอายุขัย80ปีแล้วก็ต้องแก่เท่าและที่สุดทุกคนตายพอตายไปเป็นซากศพก็เป็นเช่นนี้เราจะมาหมองมัวเมายึดถือยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไปไหนอันนี้ก็คือเพื่อให้เห็นภาพของการใช้กรรมฐานตรงนี้อารมณ์ตรงนี้ให้จิตได้เรียนรู้และจิตก็เริ่มจางคลายจากตั้งมั่นก็ก้าวเข้าสู่ในการพิจารณาในเชิงปัญญามากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะช่วยแก้ไขในเรื่องของพวกที่มีราคะจริตนะชอบสวยๆงามๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปอยู่แล้วสำหรับกลุ่มที่2ก็คือกสิณ10เรื่องของกสิณกสิณะกสิณังตรงนี้ก็คืออารมณ์ของจิตก็คือนิมิตภายนอกที่ให้จิตได้เพ่งจนกระทั่งติดตาอารมณ์ที่ติดตานั้นก็คือเกิดเป็นนิมิตภายในนิมิตภายในก็ติดตาอารมณ์ติดตานิมิตติดตาเนี่ยคืออุกขานิมิตและเมื่อเสพอุกขานิมิตก็คือเพ่งอุกขานิมิตจนกระทั่งนะอารมณ์ที่ติดตาคำว่าอารมณ์ที่ติดตานั้นหมายถึงว่าเหมือนกับนิมิตภายนอกเช่นเพ่งไฟเห็นดวงไฟอย่างไรติดตาก็จะเป็นดวงไฟสีสันแบบไฟอย่างที่เป็นนิมิตภายนอกก็คือไฟที่อยู่ข้างนอกเหมือนกันนี่คืออุกขานิมิตแต่ว่าติดตาแล้วหลับตาก็เห็นนึกเมื่อไหร่ก็เป็นเห็นแต่เห็นเป็นดวงไฟเหมือนกันแต่เมื่อจิตได้มีสมาธิก้าวหน้าแน่นแน่นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจิตมีความละเอียดมากขึ้นนิมิตที่เป็นอุกขานิมิตก็พัฒนาเข้าสู่ปฏิภาคนิมิตหมายความว่าสีสันจะไม่เหมือนสีของไฟอันนี้ครูยกตัวอย่างกสิณไฟนะครับก็จะไม่เหมือนไฟละก็จะค่อยจางค่อยบางและที่สุดเป็นประกายพลึกแสงสว่างถ้าตรงนี้หมายถึงว่าสามารถที่จะขยายให้ใหญ่สามารถที่จะทำให้เล็กสามารถที่จะย้ายนิมิตภายในตรงนี้ที่เป็นปรมภาคนิมิตนี้ให้ไปที่ไหนก็ได้นั่นตรงนี้ก็คือก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิก็คือตั้งแต่ฌาน1จนถึงฌาน4และที่สุดก็คือได้ซึ่ง
และเข้าถึงซึ่งฌาน4คือความเป็นเอกคตาซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอุเบกขานะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวไว้ว่าฌานนั้นก็มีองค์ฌานทั้ง5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาและฌาน4เอกคตาตรงนี้ก็เป็นประกายซึ่งในแง่ของกสิณก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มที่1ก็เรียกภูตะกสิณกลุ่มนี้ก็คือกสิณก็คือดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกลุ่มที่2ก็คือวรรณะกสิณกลุ่มนี้ก็คือกสิณสีก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะครับสีขาวนะให้เพ่งนะแล้วก็ในสีนั้นนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอันนี้ก็สี่นะธาตุเมื่อกี้กสิณธาตุคือภูตะคือกสิณความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนั่นแหละก็คือกสิณดินน้ำลมไฟ448และกสิณอีก2ก็เป็นกสิณทั่วไปก็คืออโลกะกสิณก็คือแสงสว่างและอากาศกสิณก็คือช่องว่างคืออากาศก็รวมแล้วเป็นกสิณ10ซึ่งกสิณอันเป็นอารมณ์ทั้ง10นี้ที่ให้เพ่งและพิจารณานั้นเนี่ยในแง่มุมของการปฏิบัตินั้นผู้ที่ปฏิบัติก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นสมมติว่าเราต้องการไฟก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของกสิณนั้นมันมีที่มาที่ไปบางท่านอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่มองเปลวเทียนคือมองไปที่แสงเทียนแล้วก็ติดเปลวของแสงเทียนนั้นเป็นโอกาสนิมิตภายในและที่สุดเสพและพัฒนาจนก้าวเข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของกสิณไฟเหล่านี้เป็นต้นส่วนกสิณสีก็เป็นสีแดงวงสีแดงในแง่ของปฏิบัติครูบาอาจารย์บางท่านก็คือเตรียมคือกสิณก็คือเตรียมเช่นใช้ผ้าขาวแล้วก็ระบายเป็นสีแดงประมาณสักคืบนิดๆซึ่งเป็นวงแล้วก็ห่างศอกเศษๆนะครับแล้วก็เพ่งคำว่าเพ่งนี้ก็คือจำใช้วิธีจำก่อนในเบื้องต้นจำจนติดตาคำว่าจำติดตานั้นก็คืออุคานิมิตนั่นเองแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นปฏิภาคนิมิตเข้าสู่ฌานสี่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านซึ่งได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าในแง่ของกสิณนั้นมันก็เป็นเรื่องซึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเป็นความคุ้นเคยชินนะคือความคุ้นเคยชินแล้วก็ของท่านนั้นที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมานั่นหมายความว่าถ้าพูดภาษาได้คือเป็นวาสนาบารมีที่ท่านนั้นได้เคยประพฤติปฏิบัติมานะอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่ท่านหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดแต่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับท่านแค่ไปดูไฟไหม้ท่านบอกว่าโอ้ไปดูไฟไหม้เห็นเปลวไฟของไฟที่ไหม้อยู่แล้วนะแล้วก็หลับตาก็ยังเห็นเปลวไฟอยู่ติดนานนะครับและท่านก็พัฒนาจากโอกาสนี้โอกาสนิมิตนั้นจนกระทั่งเข้าสู่อัปปนาสมาธิในปฏิภาคนิมิตนั้นท่านก็ได้กสิณไฟอันนี้ก็คือวาสนาบารมีเก่าที่ท่านเคยใช้อารมณ์ของไฟนั้นมาเป็นอารมณ์ของการฝึกจิตของท่านมาก่อนพอมาในชาติคือปัจจุบันชาติมาด้วยอดีตเหตุส่งมาเป็นปัจจุบันผลคืออารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่มีที่มาก็คือเหตุในอดีตของท่านนั่นเองและส่งมาเป็นปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุทำกรรมใหม่ก็คือจิตเข้าไปฝึกฝนเรียนรู้จับอารมณ์นั้นจนเป็นอุคหานิมิตและก้าวเข้าสู่ปฏิภาคนิมิตได้อันนี้คือวาสนาบารมีเก่านะที่คุ้นเคยชินมาแต่เดิมหรือสองหรือคนที่มีอุปนิสัยและที่ชอบโดยเฉพาะผมก็รู้จักกับพวกศิลปินวาดภาพทั้งหลายแหละก็ชอบสีสันนะละเลงสีต่างๆบนผืนผ้าใหม่พวกนี้นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับวรรณกสิณได้ง่ายขึ้นนะบางท่านชอบสีเหลืองชอบสีเขียวชอบสีแดงชอบสีขาวเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือในปัจจุบันนี้
ที่เขาประกอบอาชีพนี้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาการใช้สีจนกระทั่งมีความคุ้นเคยเคยชินอันนี้คือจริตนิสัยนะในทางที่เกี่ยวข้องกับสีสันวรรณะทั้งหลายแหละคือความยินดีความพอใจในของสวยๆงามๆตรงนี้ก็เป็นน้องๆของราคะจริตนะราคะจริตก็ชอบสิ่งเหล่านี้นะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นนะให้เขาสามารถต่อยอดได้นั้นเป็นอารมณ์ของเขาอันนี้เป็นตัดจตังนะแต่ละท่านจะมีอารมณ์แห่งการฝึกฝนเรียนรู้ของแต่ละท่านซึ่งเป็นปัจจตังเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันแต่ละท่านจะมีความชอบส่วนพวกอโลกกสิณนี่พวกดวงแก้วของแก้วของสว่างนะเหล่านี้เป็นต้นบางท่านก็เตรียมอุปกรณ์เป็นเครื่องมือก็คือแก้วกลมๆ ลูกแก้วกลมๆใหญ่นะแล้วก็พยายามจำแก้วเพ่งแก้วจำแก้วเพ่งแก้วจำแก้วจนกระทั่งเห็นแก้วดวงแก้วติดตาเป็นอุคหานิมิตติดตานะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปฏิภาคนิมิตก็ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็นอัปปนาสมาธิซึ่งก็จะมีผลที่แตกต่างกันไปแต่ผลรวมและเป็นผลอันพึงประสงค์ร่วมกันก็คือสมาธิจิตนั่นเองคือเอกคตานั่นเองนะฮะจิตมีความตั้งมั่นมีความสงบใสมีความควรแก่การงานมีปิติสุขเหล่านี้ที่หล่อเลี้ยงและสูงสุดคือเข้าสู่ฌานสี่คือเอกคตาเป็นอุเบกขาเวทนาอันนี้คือผลอันพึงประสงค์ของความสำเร็จของการเพ่งกสิณนะครับใช้กสิณนี่เป็นบาดฐานในการเพ่งซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้เราก็สามารถก้าวไปสู่หน่อยหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์นะแต่เราไม่ได้ให้ติดแต่ผลปรากฏของการฝึกฝนปฏิบัติในเรื่องของกสิณสิบนี้นะครูบาอาจารย์บางท่านที่ผมสัมผัสและพูดคุยแลกเปลี่ยนท่านบอกเรื่องของกสิณนั้นคือเป็นเรื่องของการใช้อำนาจจิตใช้พลังจิตมาควบคุมวัตถุเห็นไหมตรงนี้ผมได้แง่มุมจากครูบาอาจารย์นะฮะที่ท่านได้พูดว่าก็คือฝึกจิตให้มีอำนาจมีพลังจนคุมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคุมวรรณะกสิณคุมสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวคุมแสงสว่างนะอันนี้อโลกกสิณคุมอากาศกสิณคือช่องว่างที่ว่างได้เห็นไหมก็พวกนี้ก็เล่นฤทธิ์ได้นะตรงนี้ถ้าจิตเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ของการที่จิตมีคุณภาพที่เรียกว่าอภิญญาอภิญญา5เนี่ยก็คือโลกิยะอภิญญายังเป็นปุถุชนอยู่มีได้เสื่อมได้แต่อันนี้พูดในเชิงปริยัติในเชิงวิชาการในเชิงของการศึกษาเรียนรู้ที่มีอยู่ในบันทึกนะแล้วก็บอกกล่าวกันไปส่วนท่านที่จะฝึกฝนละเอียดอย่างจริงจังก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ท่านได้กสิณนั้นๆนะต้องไปเรียนรู้กับท่านฝึกฝนกับท่านในลำดับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกสิณที่เรียกว่าอภิญญา5นี่ก็คือ1ก็คือเรื่องของอิทธิวิธีที่วิธีนี้ก็คือสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับทิพสุตะก็คือมีหูทิพนะมีตาทิพมีบุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้นะครับและก็ข้อที่5ก็คือเจโตปริยญาณคืออ่านวาระจิตอ่านจิตใจนะของผู้อื่นได้อันนี้ก็คือเรื่องของอภิญญาหรืออภิญญาจิตที่ฝึกฝนในเรื่องของกสิณใช้กสิณซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าพวกนี้ก็สามารถใช้กสิณในกองต่างๆจากได้กองหนึ่งกสิณกองหนึ่งก็ฝึกกสิณทั้งหมด10กองเห็นไหมก็คือเข้าสู่ฌานที่4ได้ทั้งหมดในทุกกสิณทั้งกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรืออโลกะกสิณส
แสงสว่างจนกระทั่งกสิณอากาศกสิณคือที่ว่านี่คือทั้ง10กองเนี้ยนั้นใช้คำว่ากองทั้ง10กองเนี้ยคือเกิดเป็นวสีคือความชำนิชำนาญเข้าออกและส่งตัวของฌานและอธิษฐานตรงนี้ก็คือกลุ่มของพวกที่ใช้จิตมาควบคุมวัตถุอันนี้คือพวกฤทธิ์ทั้งหลายแหละเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงและบุคคลที่ปฏิบัติได้จริงครูบาอาจารย์ณปัจจุบันนี้ก็มีนะวันท่านสนใจรายละเอียดก็ไปศึกษากับท่านเหล่านั้นได้แต่ว่าอันนี้พูดเป็นแนวทางให้เห็นภาพว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวในพระธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องที่จริงคนที่ปฏิบัติเห็นผลได้จริงตามนั้นจริงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวลอยๆเท่านั้นเพราะนั้นจิตมีอำนาจมีพลังคุมวัตถุได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการพัฒนาแต่ว่าพึงประสงค์จากตรงนี้ก็คือก้าวจากอำนาจพลังจิตนี้ก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของวิปัสสนาปัญญานั่นเองซึ่งตัวอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวเสมอก็คือยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะครับลูกศิษย์ของพระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายของนายช่างทองนะครับก็มากราบบวชกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานนะครับก็คิดว่าวัยหนุ่มก็คงจะมีราคะจริตมากก็เลยให้กรรมฐานซึ่งเป็นคู่ปรับก็คืออสุภกรรมฐานปรากฏว่า3เดือนผ่านไปก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติอะไรให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดสมาธิเกิดฌานได้ก็เลยกราบเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาลูกศิษย์ไปมอบทองอายให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พินิจพิจารณาและให้กรรมฐานที่ถูกจริตปรากฏว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทศพลญาณทรงรู้อินทรีย์รู้พละรู้ที่มารู้ที่ไปรู้จริตนิสัยของบุตรชายในช่างทองนี้ว่าไม่ใช่ราคะจริตเห็นไหมตรงข้ามกันแต่เป็นโทสะจริตโทสะจริตนี้คือมักโกรธหงุดหงิดใจร้อนฉุนเฉียวนะฮะและองค์สมเด็จพระมหาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานอะไรรู้ไหมครับที่สอดคล้องกับโทสะจริตนั้นก็ใช้คู่ๆกันไปแต่ที่ท่านให้นะคือให้กสิณสีและกสิณสีแดงนะโลหิตะกสิณสีแดงนะแล้วก็ให้ฝึกจนกระทั่งได้ฌานสีแล้วก็นิมิตดอกบัวทองนะให้ท่านต่อยอดจากสมถกรรมฐานคืออำนาจพลังจิตที่มีอยู่นั้นเป็นสัมมาสมาธิก็พิจารณาดอกบัวทองนั้นจนกระทั่งสีทองที่สดใสที่สวยสดงดงามค่อยๆเหี่ยวเฉานะแล้วก็แห้งแล้วก็ผุพังไปท่านก็น้อมจากนิมิตภายนอกน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นนิมิตภายในจากนิมิตภายในก็พิจารณาลงสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมเห็นและพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณก็เข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นบุตรชายในช่างทองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งคนได้เห็นไหมนี่คือเรื่องของกสิณนะและใช้อำนาจพลังที่ได้นะพิจารณาต่อเนื่องไปจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นได้อันนี้ก็คือให้เห็นภาพของกสิณซึ่งแต่ละท่านก็คงจะมีพื้นจิตที่แตกต่างกันไปนะและก็มีอารมณ์ที่เป็นของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีอารมณ์ที่ร่วมกันอยู่ในการที่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้กับจิตได้ฝึกฝนเรียนรู้อันนี้คือเรื่องของกสิณนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอภิญญา5เพราะนั้นตรงนี้ถ้าต่อยอดไปก็คืออภิญญา6ที่6นี่ก็คืออาสวัคคายานนั่นเองเห็นไหมอาสวัคคายานเพราะนั้นผู้ที่มีจิตมีสมาธิจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ย่อมพลิกจิตมาสู่ในการพิจารณาในเชิงของปัญญาคือความเป็นปัจจัยรักอนิจจังทุกขังหน้าตาในอารมณ์นั้นๆได้นั้นเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาก็ไปคู่กันอันนี้คือในแง่มุมของกสิณนะครับแล้วก็พวกวิตกจริตนี่ก็ใช้กสิณได้นะใช้กสิณได้นะเพราะพวกวิตกจริตนี่พวกนี้ก็คือถ้าพูดภาษากว้างๆทั่วไปพวกนี้จะมีลักษณะหยิบโยงฉาบฉวยวิตกกังวล
นะจนก้าวไปสู่ความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านอันนี้ก็ใช้อานาปานสติคู่กับกสิณได้นะครับบางช่างบางท่านก็ให้วาดภาพนะให้วาดภาพอยู่ในขอบเขตของกระดาษสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือจำกัดขอบเขตไม่ให้คิดนอกกรอบเพราะนั้นให้คิดเฉพาะในกรอบนี้เพราะนั้นจิตก็จากการที่หยิบโยงฉาบฉวยวิตกกังวลฟุ้งซ่านก็อยู่ในกรอบไปเรื่อยๆฝึกจิตก็ค่อยๆเรียกว่าจิตอ่อนจิตควรแก่การงานเห็นไหมนี่คือวิธีการของการฝึกจิตก็ใช้ตรงนี้ได้ที่กรรมฐานมาแก้จริตของตัวเองนะในเรื่องนั้นๆเพราะว่านี่เรื่องของกสิณสิบก็ผ่านไปกลุ่มใหญ่กลุ่มที่สามคืออนุสติสิบก็คือการระลึกนะในเรื่องอะไรบ้างที่มาเป็นอารมณ์ให้จิตได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติเห็นไหมอันนี้เป็นต้นมรณานุสติกายคตาสติอานาปานสติและสุทธาอุปสมานุสติก็คือพิจารณาความสงบคือพานิพานนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่มุมโดยกว้างๆทั่วไปเหมาะกับพวกที่มีพุทธิจริตหรือญาณจริตพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่เรานึกถึงอะไรนึกถึงบทสวดอิติปิโสภควาเห็นไหมที่สรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธคืออะไรคือเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเห็นไหมเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฮะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมและธรรมที่ทรงเข้าถึงนั้นคือบรมธรรมคือพระนิพพานซึ่งมีหนึ่งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงได้เห็นไหมอันนี้คือความยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้อมระลึกเพราะในเวลาสวดมนต์ถ้าสวดปกติก็จะได้สมาธิแต่ถ้าสวดแล้วรู้ความหมายก็จะได้ปัญญาเห็นไหมไปด้วยเพราะนั้นสมาธิกับปัญญาก็ไปคู่กันในบทสวดอิติปิโสก็เรื่องของธรรมานุสติด้วยธรรมานุสติก็คือเรื่องอะไรพระธรรมนี้มีคุณพระธรรมนี้คืออะไรท่านสามารถรู้ได้เข้าถึงได้นะถ้าท่านปฏิบัติจริงเป็นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังวิทิตโปวินยูหิติเห็นไหมเป็นปัจจุบันฝึกเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่จำกัดการนะสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลจริงในปัจจุบันนี้หากทำเหตุผลย่อมต้องปรากฏและเป็นธรรมที่มีคุณที่ทำให้ท่านเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้เห็นไหมแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพระธรรมนี้ดุจหมายของที่ความเปิดของที่ปิดชี้ทิศแก่ผู้หลงทางจุดแสงสว่างในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้อันนี้คือพระคุณของพระธรรมก็คือธรรมานุสตินั่นเองสังฆานุสติก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเห็นไหมก็คือผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเป็นผู้ที่สมควรแก่การทักษิณาวัตรสมควรแก่การบูชาสมควรแก่การเคารพสักการะสมควรแก่การนำของไปถวายสมควรแก่การต้อนรับท่านและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใครคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงบุรุษย่อย8บุรุษเห็นไหมฮะคืออะไรพระโสดาบันบุคคลพระสกทาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันตบุคคลนั่นเองนะถ้านับเป็นคู่และเป็น8ก็ต้องโสดาปฏิมรรคบุคคลโสดาปฏิผลบุคคลนั่นเองก็คือเติมคำว่ามรรคและผลเข้าไปก็ได้8แล้วก็ได้4คู่นั่นเองอันนี้คือเพราะฉะนั้นก็จะ
มีความรู้มีของเข้าใจว่าพระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือนับจากพระโสดาบันบุคคลที่เรียกว่าพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์นั่นเองซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคฤหัสถ์ก็ได้ในรูปแบบของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้อันนี้ก็คือมีความเข้าใจในเรื่องของพระสงฆ์และพระสงฆ์นี้มีความสำคัญคือเป็นประจักษ์พยานว่าธรรมอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วเป็นธรรมที่มีผู้สามารถรู้ตามได้มีทุลีในดวงตาน้อยจะเข้าถึงธรรมนี้ได้เห็นไหมเป็นประจักษ์พยานซึ่งพระสงฆ์องค์แรกหรือรูปแรกก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองอัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิเธอรู้แล้วเธอรู้แล้วเธอรู้แล้วนะในเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคืออันนี้คือให้เห็นภาพจาคานุสติก็คือเราทำบุญให้ทานศีลานุสติก็คือการรักษาศีลควบคุมกายวาจาของเราเรามีสำนึกถึงว่าเราได้ทำทานแง่มุมของทานก็คือเรื่องของตั้งแต่การตระเตรียมนะวัตถุทานได้วัตถุทานมาอย่างถูกต้องได้วัตถุทานมาอย่างชอบธรรมไม่ได้ไปก้าวล่วงไปลักขโมยไปจี้ไปปล้นเขามาวัตถุทานนี้บริสุทธิ์จิตของเราก็บริสุทธิ์มีเจตนาที่บริสุทธิ์คือให้เพื่อการเสียสละนะเพื่อการเสียสละและมีเป้าหมายก็คือเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์และผู้ที่รับผู้ที่รับก็มีจิตที่บริสุทธิ์ก็จะมีอานิสงส์มากก็คือถ้าให้กับพระอรหันต์หรือให้กับองค์สมเด็จพระเจ้านี้ก็ถือว่ามีอานิสงส์มากก็คือเป็นเนื้อนาบุญนะหว่านพืชลงไปในเนื้อนาบุญเพราะนั้นที่บอกว่าให้กับผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมที่บริสุทธิ์ก็จะมีอานิสงส์มากก็ด้วยเหตุที่ว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่นาที่อุดมสมบูรณ์หว่านเมล็ดพืชลงไปก็เจริญงอกงามได้ดีถ้าหว่านเมล็ดพืชลงไปในดินที่แห้งแล้งกันดารไม่มีปุ๋ยก็ข้าวก็ไม่งอกนะเพราะไม่ใช่เนื้อนาบุญนะอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองอันนี้คือแง่มุมของทานนั่นเองถ้าถวายสังฆทานก็คือไม่ยึดอะไรก็มีอานิสงส์สูงขึ้นไปอีกและถ้าสังฆทานถวายแด่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่มีพระอรหันต์เป็นประธานก็ยิ่งมีอานิสงส์มากเข้าไปเองพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสังฆทานคือให้แก่หมู่สงฆ์เป็นคณะนะไม่ได้เจาะจงกับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดนะอันนี้ก็คือให้เห็นภาพในเรื่องของจาคานุสติและศีลานุสติส่วนเทวตานุสตินี่ก็เป็นเรื่องที่เราน้อมนึกถึงคุณของเทวดาการที่เทวดาไปอุบัติเป็นเทวดาท่านี้ก็คือผู้ที่มีทานรักษาศีลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีเฮริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นคุณสมบัตินะและก็ให้เข้าถึงถึงความเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์คือความเป็นเทวดาที่อยู่โลกทิพย์แล้วก็เช่นต่อยอดตรงนี้เนี่ยกลุ่มของผู้ที่มีศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเรื่องของอนุสติสิบนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าให้เขาน้อมระลึกถึงศีลน้อมระลึกถึงทานที่เขาทำน้อมระลึกถึงเทวดาที่เขานับถือเช่นเขานับถือเจ้าแม่กุลอิมเป็นต้นซึ่งก็ตามประวัติก็คือพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิทั้งมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุตตาอุเบกขามากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจากศรัทธาเขาก็เกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดสุขเกิดความตั้งมั่นทางจิตคือสมาธิก็น้อมและพินิจพิจารณาก้าวเข้าสู่วิปัสสนาได้นะเป็นฐานเพราะฉะนั้นพวกศรัทธาจริตก็ใช้เรื่องของพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติ
ได้อยู่แล้วนะครับในตัวเองในแรกกายคตาสติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาประกอบในแง่ของการพินิจการพิจารณาของความเป็นอวัยวะน้อยใหญ่เป็นองค์ประกอบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นก็พิจารณาไปนะตามจุดต่างซึ่งใช้ประกอบคู่กับอานาปานสติก็คือการมีสติระลึกรู้ในลมหายใจและเข้าออกได้เพราะนั้นอย่าลืมว่ากรรมฐานเนี่ยทั้ง40เนี่ยสามารถใช้ประกอบนะกันได้นะในแต่ละโอกาสในแต่ละจังหวะของอารมณ์ที่ผุดที่เกิดขึ้นมาแต่ฐานก็คือการฝึกฝนพัฒนาจิตให้เกิดสมาธิและพัฒนาไปสู่ปัญญานั่นเองเพราะนั้นอานาปานสติก็การที่เรามาจับลมหายใจนะแล้วก็พัฒนาจากลมหายใจนะที่อารมณ์เป็นอารมณ์ที่ตัวเองและระงับซึ่งกายสังขารคือระงับซึ่งลมหายใจนั้นก็ก้าวเข้าสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็ใช้ฐานตรงนี้มาพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็คือเรื่องของอนุสติทั้ง10มรณานุสตินี้ใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใหญ่ที่จะต้องมาให้ร้ายทำร้ายอาฆาตพยาบาทจองเวรกันซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเริ่มมีความสลดมีความสังเวชคำว่าสลดสังเวชนี่คือปลงตรงนี้คือวางและวางความเป็นอัตตาตัวตนอหังการมังกานะตรงนี้ได้เพราะนั้นความที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าไม่ตายไม่มีความที่เป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีมีบริวารแล้วยิ่งใหญ่แล้วจะไม่ตายมันไม่มีอันนี้ก็คือทำให้จิตของตัวเองนั้นเริ่มมองเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้ายั่งยืนอันนี้ก็คือมรณานุสติให้พิจารณากันอยู่เนืองเป็นประจำนะส่วนอุปสมานุสติในเรื่องของพระนิพพานผู้มีปัญญาครับพิจารณาเอาว่าวิมุตติหลุดพ้นมีความบริสุทธิ์หมดจดและพ้นจากวัฏสงสารก้าวเข้าสู่ความเป็นอสังขตธรรมมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คือไม่ต้องกลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วถ้าเราไม่ถึงตรงจุดนี้ทำดีมากมายขนาดไหนทานศีลถ้าไม่ถึงขั้นภาวนาถึงวิมุตติผลก็ยังอยู่ในวัฏสงสารยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังปรารถนาที่จะเกิดอีกหรือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพิจารณาพวกพุทธิจริตก็ใช้อนุสติเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเขาก็จะพิจารณาเพราะพวกนี้พวกนักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุผลแต่พวกนี้เนี่ยคิดมากไปมันฟุ้งซ่านได้เหมือนกันแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยไปหาจุดจบไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อารมณ์ที่ให้เขาได้พิจารณาได้เห็นนะในสิ่งเหล่านี้ก็อนุสติทั้ง10ก็จะช่วยให้ทั้งในแง่ของศรัทธาจริตและพุทธิจริตแล้วก็ในแง่ของทั่วไปก็ใช้ได้สำหรับคนที่เรื่องของการให้ทานเรื่องของการรักษาศีลเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำบุญทำกุศลในแง่มุมของทานและศีลกันมากขึ้นนะครับก็จะใช้สิ่งเหล่านี้คืออนุสติซึ่งประกอบกันไปได้นะแต่ก็ยืนยันว่าอานาปานสตินะเป็นกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญคือสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นวิหารธรรมถึงปกติและทรงสรรเสริญอานาปานสติเพราะอานาปานสติใช้กับทุกจริตได้ทั้งหมดและจากอานาปานสติสามารถก้าวเข้าไปสู่กรรมฐานกลุ่มหมวดกองอื่นๆทั้งเรื่องของอสุภะทั้งเรื่องของกสิณได้หมดนะครับนี่ก็30กอง30อารมณ์แล้วนะครับอสุภะ10กสิณ10อนุสติ10
นะแต่มาในแง่ของอาหารปฏิกูลสัญญานี้ก็ใช้ได้ในแง่ของคนที่มีจริตนิสัยในเนี่ยชอบติดในเรื่องของรสชาติติดในเรื่องของสีสันติดในเรื่องของรูปพรรณต่างๆนะบางคนบอกทานอาหารถ้าเป็นข้าวมันไก่ต้องเจ้านี้ขาหมูต้องเจ้านั้นอาหารจะต้องมีสีสันแบบนี้ตกแต่งให้วิจิตรงดงามต้องมีกลิ่นหอมแบบนี้ต้องมีรสชาติแบบนี้เนี่ยก็อาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็จะช่วยให้ว่าอาหารเป็นเพียงแค่สิ่งหล่อเลี้ยงสิ่งอิงอาศัยเท่านั้นใหญ่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นติดในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อประทังชีวิตประทังกายให้อยู่ได้เพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เห็นไหมคือชีวิตส่วนกายก็ต้องรักษาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตทำหน้าที่ในชีวิตส่วนกายนี้ก็อุปมาอุปไมยกายนี่เหมือนม้าจิตคือคนขี่ม้าเพราะคนขี่ม้าก็ต้องใช้ม้าในการขี่เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเดินทางของเราเพราะนั้นก็ต้องหยุดพักม้าให้ม้าได้กินหญ้าได้ดื่มน้ำได้พักผ่อนเห็นไหมแล้วเมื่อม้าเจ็บป่วยก็ต้องดูแลรักษาแต่ก็ไม่ยึดติดนะก็เพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมอัตภาพของความเป็นมนุษย์ตามอายุไขที่พึงมีเพื่อให้จิตได้ใช้กายเป็นบาดฐานในการพัฒนาจิตเพื่อให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานอันนี้คือในแง่มุมของเรื่องของอาหารเลยปฏิคุณสัญญาแล้วการพิจารณาอาหารก็พิจารณาในแนวนี้ว่ามีมูลหนึ่งอาหารก็เป็นธาตุก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศธาตุใช่ไหมธาตุภายนอกบำรุงเลี้ยงธาตุภายในเพราะร่างกายก็เป็นธาตุเป็นธาตุภายในร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศธาตุภายในธาตุภายนอกภายนอกมาหล่อเลี้ยงธาตุภายในนั่นเองเป็นเพียงเท่านี้เป็นเพียงเท่านี้นะเพราะธาตุในแง่ของรูปธาตุในแง่ของรูปธรรมก็เป็นเพียงวัตถุนะเป็นเพียงวัตถุธรรมเท่านั้นเองนะแต่จิตคือผู้รู้ผู้นึกคิดผู้ปรุงแต่งนะและก็ผู้พัฒนาได้ในแง่มุมของสมาธิและปัญญาก็นั้นจิตก็ใช้ความเป็นรูปธาตุนี้แหละมาพัฒนาเป็นอารมณ์ในการพัฒนาจิตเห็นไหมก็พิจารณาอาหารสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงสิ่งอิงอาศัยที่มาหล่อเลี้ยงกายเท่านั้นธาตุภายนอกหล่อเลี้ยงธาตุภายในไปยึดติดเรื่องรสชาติของอาหารความสวยงามของอาหารไปใหญ่เข้าไปสู่ร่างกายแล้วเคี้ยวจากปากย่อยลงหลอดอาหารลงสู่กระเพาะแล้วก็ย่อยครั้งหนึ่งแล้วก็ซึมซับคุณค่าความหมายเอาโอชะเอาความเป็นโภชนาการเข้าลำไส้เล็กลำไส้ส่วนกลางและที่สุดก็เป็นกากก็ออกมาสู่ลำไส้ใหญ่และก็ออกสู่ทวารหนักมาเป็นอุจจาระก็เพียงเท่านี้ทำหน้าที่เพียงเท่านี้นี่คือในแง่ของอาหารที่เป็นกรรมฐานอาหารในปฏิกูลสัญญานั่นคือหน้าที่ของเขามีเท่านี้บทบาทของเขาคุณค่าความหมายของเขามีเพียงเท่านี้แต่เราไปยึดติดและยึดติดมากจนเป็นอหังการมนังกาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเรื่องเกียรติยศเป็นเรื่องหน้าตาว่าฉันรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารโต๊ะจีนแบบนี้ราคาต้องแพงๆแบบนี้จึงจะมีหน้าตาเป็นเกียรติเป็นชื่อเสียงเรามีอำนาจมีบริวารมากอันนั้นยิ่งหลงไปกันใหญ่ยึดติดไปกันใหญ่นะเพราะคุณค่าความหมายของอาหารเพียงเท่านี้หล่อเลี้ยงกายแล้วเขาขับทิ้งก็เป็นกากก็เป็นอุจจาระเขาทำเองให้กายได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความเป็นปกติสมบูรณ์พร้อมต่อจิตให้จิตชีวิตส่วนจิตมาทำหน้าที่คือใช้กายดุจม้าอาชาในที่นำไปสู่เป้าหมายงานการเดินทางของชีวิตก็คือความสุขมากยิ่งขึ้นจนถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานนั่นเองคือคุณค่าความหมายของอาหารไม่เพียงเท่านี้เอง
ไม่ได้มีมากไปกว่านี้ซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของปัจจัย4ได้ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเรื่องความสะดวกในคนยึดติดก็มากอีกเหมือนกันอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเช่นรถยนต์ต้องยี่ห้อนั้น10ล้าน20ล้าน30ล้านนี้เป็นต้นเห็นไหมสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นเพราะรถคือพาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทางบรรลุเป้าหมายพอเหมาะพอควรพอสมควรเป็นใช้ได้แล้วทำไมจะต้องเป็นยี่ห้ออย่างนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเกินเลยไปนะไปจากคุณค่าความหมายตามความเป็นจริงของปัจจัย4และปัจจัยที่5คือสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองสิ่งเราเรียกสิ่งอิงอาศัยเพียงเท่านั้นไม่ได้มีมากไปกว่านั้นอันนี้ก็คือให้เห็นภาพในเรื่องของกรรมฐานที่มาช่วยลดละเลิกความเป็นอัตตาตัวตนนะในการยึดติดยึดถืออุปทานหมายมั่นในธรรมอันเป็นฝ่ายรูปธรรมก็เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ต่อมาจะถูกท่าววัฏฐานก็คือพิจารณาความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตรงนี้ก็น้อมมาใส่ตัวพิจารณากายกายมีความเป็นธาตุอะไรธาตุดินก็คืออะไรก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นนะอวัยวะต่างๆหัวใจปอดตับไตกระเพาะลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่ทั้งหมดเนี้ยก็คือธาตุเพราะมีลักษณะเป็นธาตุดินมีลักษณะแข็งเห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะของความเป็นธาตุอันนี้ความเป็นธาตุน้ำนะความเป็นธาตุน้ำอันนี้คืออะไรก็คือน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำเหลืองนะถ้าเป็นโรคก็น้ำหนองออกมานะแล้วก็เลือดทั้งหลายแหละนี่คือน้ำในเยื่อในกระดูกจนถึงนั่นนี่คือความเป็นน้ำน้ำคือนี่คือน้ำในแง่มุมของทางธรรมะธรรมพุทธศาสนาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเช่นเดียวกันนี่คือความเป็นน้ำความเป็นธาตุนะต่อมาธาตุลมก็คือเป็นไงพลิ้วไหวที่เราเคลื่อนนะอวัยวะน้อยใหญ่ที่ขับเคลื่อนไปหรืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนที่เคลื่อนไปนั่นคือลมที่พลิ้วไหวไปลมหายใจเข้าออกเห็นไหมลมที่พัดขึ้นเบื้องบนเช่นเลอเป็นต้นลมที่พัดสู่เบื้องล่างเช่นการผายลมเป็นต้นลมในหมุนเวียนไปทั่วร่างกายที่อยู่ในอวัยวะน้อยใหญ่ที่อยู่ในช่องว่างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในแง่ของลมในแง่ของธาตุไฟนะธาตุไฟก็คืออุณหภูมิร่างกายที่มีความเป็นปกติอยู่นะเป็นอุณหภูมิที่รักษาความเป็นปกติของร่างกายออกมาก็คือไฟที่เผาผลาญพลังงานนะครับเช่นการย่อยอาหารเป็นต้นนี่ก็เกิดไฟเกิดความร้อนเกิดอุณหภูมิขึ้นมาแล้วก็ไฟตัวนี้ที่ทำให้เกิดวัยต่างๆจนกระทั่งเท่าชะลาแก่ชะลาเนี่ยก็คือธาตุไฟที่ทำให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะน้อยใหญ่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ไฟที่ในกรณีที่มีความเป็นผิดปกติของธาตุของขันก็มีความร้อนอุณหภูมิขึ้นสูงอันนี้ก็คือไฟคือตรงนี้เนี่ยความเป็นธาตุตรงนี้ก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้พิจารณาว่ามันไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นของตนอยู่เลยนี่ก็เขาสักร่างกายสักแต่ว่าเป็นเพียงธาตุเป็นการประกอบกันของธาตุต่างๆเข้ามานั่นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นความเป็นอัตตาตัวตนอะไรอยู่ในนี้เลยนะเป็นองค์ประกอบของความเป็นธาตุซึ่งเป็นธาตุในฝ่ายที่เป็นรูปธรรมเป็นฝ่ายวัตถุธรรมธาตุนั่นเองที่มาประกอบกันถ้าในสมัยปัจจุบันในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะคุยตั้งแต่เซลล์นะจนกระทั่งมาสู่ทิชชูคือเนื้อเยื่อทิชชูเข้าสู่ออร์แกนคืออวัยวะจากออร์แกนก็เข้ามาสู่ซิสเต็มคือระบบของอวัยวะนะระบบทางเดิน
อาหารตั้งแต่ปากลงไปจนทั่งถึงหลอดอาหารจนกระทั่งถึงกระเพาะกระเพาะมาสู่ลำไส้เล็กลำไส้กลางลำไส้ใหญ่สู่ทวารหนักนะถ้าในระบบทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกก็มีขนจมูกช่วยสกัดนะช่วยกรองอากาศฝุ่นละอองต่างๆจนกระทั่งเข้าสู่หลอดลมแล้วก็มาสู่ปอดนะแล้วก็มีถุงลมที่อยู่ในปอดตรงนี้เป็นต้นนะครับระบบของโครงสร้างและกล้ามเนื้อต่างๆที่เราเห็นนะโครงกระดูกตั้งแต่กระโหลกจนกระทั่งกระดูกสันหลังซี่โครงกระดูกแขนขาเหล่านี้เป็นต้นมีกล้ามเนื้อต่างๆเป็นมัดๆแต่ทั้งหมดคลุมด้วยหนังที่เห็นเนี่ยคลุมด้วยหนังแต่หนังเนี่ยงามเนี่ยงามเนี่ยความงามเนี่ยก็คืออยู่แค่ที่หนังที่หนังที่หุ้มห่อกล้ามเนื้อถ้าลอกหนังออกนี่เป็นไงครับเห็นเลือดเห็นน้ำเหลืองเห็นกล้ามเนื้อเห็นเส้นประสาทเห็นเส้นเลือดเป็นไงครับความงามก็หมดละถ้าลอกต่อไปอีกก็คืออะไรก็เห็นกระดูกเห็นหัวกระโหลกเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้คนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียน anatomy physiology ก็คือในเรื่องของกายวิภาคและเรื่องของสรีระร่างกายทั้งหลายแหล่นี่ก็พิจารณาตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานความเป็นธาตุตรงนี้กับอสุภกรรมฐานนะก็พิจารณาไปด้วยกันได้เห็นไหมอันนี้เป็นต้นแล้วหรือกายคตาสติตรงนี้ก็เข้ามาร่วมด้วยในการใช้เป็นอารมณ์คืออารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่ทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยชินคือปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าอิ่มเอิบเบิกบานใจเป็นสุขใจเป็นติสุขเกิดขึ้นเนี่ยเป็นใช้ได้แล้วก็คู่กับพื้นฐานคือการปฏิบัติในแง่ของอานาปานสตินะในแง่ของอานาปานสติซึ่งในแง่ของอาหารเลปฏิกูลสัญญาและจตุธาตุวาฐานก็พวกพุทธิจริตใช้ได้นะพวกนี้ก็พวกมีปัญญาใฝ่รู้ค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะต่างๆอันนี้ก็เหมาะกับเขาสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิเรื่องของพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4ซึ่งตรงนี้ก็เหมาะกับพวกโทสะจริตนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วก็คู่กับวันนักสิ่งวันนักสิ่งใช้ได้ในการแก้ความคุ้นเคยชินในเรื่องของพื้นของจิตคืออุปนิสัยใจคอที่โน้มเอียงไปในทางนั้นก็เอามาแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแง่มุมต่างๆก็จะเป็นเรื่องซึ่งแต่ละท่านก็จะมีอารมณ์เป็นของตัวเองความคุ้นเคยชินกับอารมณ์นั้นๆซึ่งแต่ละท่านก็คงจะไปพินิจพิจารณาพิเคราะห์เอานะครับแง่มุมของพรหมวิหาร4ก็คือเมตตามีจิตมีจิตเมตตาจิตที่แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาก็คือลงมือช่วยเหลือด้วยกายวาจาใจตามกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถกำลังแห่งความดีที่ตัวเองมีช่วยได้ก็ช่วยไปอย่างเต็มที่มุทิตาเนี่ยพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีตรงนี้ก็แก้ไขพวกโทสะได้ดีโดยเฉพาะพวกอิจฉาหรืออิจฉาริษยาเห็นไหมพวกนี้นี่เห็นคนได้ดีไม่ได้เห็นไหมเขาเรียกอิจฉาตาร้อนเห็นไหมงั้นลุกเป็นไฟความโกรธโทสะเห็นไหมความไม่พอใจที่เขาได้ดีแต่ตรงนี้แก้ว่าโอ้ฝึกไว้ว่าโอ้พลอยยินดีกับเขาพลอยยินดีเขาว่าองค์พรหมวิหาร4ตรงนี้เหมือนว่าให้มองเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งมวลล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใหญ่จะมาให้ร้ายทำร้ายเบียดเบียนกันทำไมทุกคนก็มีทุกข์ของแต่ละคนประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะในเรื่องของทางชีวิตส่วนกายของตัวเองนะดิ้นรนทำมาหากินจ
นกระทั่งเมื่อยามเจ็บป่วยไข้มีโรคประจำตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของเงินเรื่องของการงานเรื่องของผู้บังคับบัญชาผู้ใต้ครับบังคับบัญชาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันโลกร้อนเป็นพิษนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมลภาวะนะเป็นพิษจนกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันก็คือโควิด19ก็ยังไม่หมดเลยเห็นไหมโรคระบาดแล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้เป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลจนเกินจนเครียดถ้าเครียดมากก็ส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะเครียดมากก็ส่งผลเป็นโรคไมเกรนเครียดมากจนกระทั่งเป็นมะเร็งเพราะมีสารก่อมะเร็งออกมามากเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนทุกสรรพชีวิตแม้แต่สัตว์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้คือเมตตาอัปปมัญญาเห็นไหมอัปเมตตาอัปปมัญญาเนี่ยคือภูมิฮะสิก็ควรจะมีชีวิตอยู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีกว่ามรณานุสติก็เข้ามาเออเรามีชีวิตอยู่ไม่นานเราก็ต้องจากกันไปแล้วคนในครอบครัวความเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยากันเต็มที่80ปีก็เอาถ้าอยู่ได้ก็อยู่เกินจากนี้ก็ลำบากนะจะลุกก็อวยนั่งก็อวยไปไหนก็ลำบากทานอาหารก็ไม่ค่อยได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้เห็นว่าอีกไม่นานก็ต้องจากกันไปการมาอยู่นี่เพียงแค่ชั่วคราวอยู่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาไม่ดีกว่าหรือดีพอใจอย่างน้อยที่สุดมีวาสนาบารมีที่มาเกิดร่วมกันที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแสดงว่าบุพกรรมอดีตเหตุเคยทำร่วมกันจึงมาเกิดได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์จึงมาอยู่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันนั้นให้เกิดคุณค่าเกิดความหมายในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงของความเจริญงอกงามในธรรมในเชิงของการเป็นกัลยาณมิตรกันไม่ดีกว่าหรือเห็นไหมใช้ชีวิตที่อันน้อยนิดดุดเดือดน้ำบนยอดหญ้าเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาก็มาลายหายไปแล้วนะปั๊บเดียวเองนะเนี่ยใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันในเวลาอันน้อยนิดอันจำกัดนี้ให้เกิดคุณค่าความหมายในทางเจริญสติเจริญปัญญาและมีความสุขร่วมกันและอยู่ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ดีกว่าหรือใหญ่ต้องมาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันเป็นถึงพบหน้าอีกเนี่ยจะเอากันอย่างนั้นเลยหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ช่วยขัดเกลาช่วยโน้มน้าวจิตใจของเราให้เห็นไหมอ่อนลงเห็นไหมจากแข็งกระด้างก้าวร้าวก็อ่อนลงอ่อนลงก็แล้วนุ่มนวลควรแก่การงานเห็นไหมค่อยๆอ่อนลงก็เริ่มเกิดปิติเกิดความสุขอิ่มเอิบเบิกบานและเป็นสุขใจเกิดขึ้นปราโมทย์ความบันเทิงในหัวใจก็จะเกิดขึ้นเออจริงนะตระหนักรู้เกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะนี่คือทำอันมีอุปการะมากดุจรอยเท้าสัตว์ใหญ่คือสัตว์บกรอยเท้าสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างเห็นไหมรอยเท้าช้างที่รอยเท้าทุกรอยจะต้องลงไปสู่รอยเท้าช้างทั้งหมดเพราะรอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะคือทำอันมีอุปการะมากเนี่ยก็จะดึงกุศลธรรมกุศลเจตสิกทั้งหมดทั้งมวลให้มาร่วมกันศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาปิติสุขทั้งหลายแหละก็จะเข้ามาให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในโลกและชีวิตมากขึ้นความตระหนักรู้ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นนี่คือบทบาทหน้าที่ของกรรมฐานเห็นไหมบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาจิตหรือที่เรียกว่าภาวนาทำให้เจริญงอกงามในสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาคืออยู่ตรงนี้ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขสันตินะพาราดอลภาพความเห็นความเป็นพี่น้องร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือพรหมวิหารสีนะที่ว่าอุเบกขาตรงนี้หมายถึงว่า1ข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยทำมาหมดแล้วช่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วนะ
แล้วก็วางอุเบกขาอุเบกขาตรงนี้ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่อุเบกขาที่ประกอบด้วยความหลงประกอบด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นคืออุปมาเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกก็ลูกเนี่ยตอนเริ่มที่จะตั้งไข่และเริ่มเดินฝึกเดินเห็นไหมถ้าเราประคองลูกอย่างเดียวไม่ให้ตั้งไข่นะไม่ให้ฝึกเดินมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกเดินได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าอุเบกขาตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้ลุกขึ้นแล้วก็ล้มลุกขึ้นแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกใหม่แต่ทำหน้าที่ช่วยประคับประคองเฉยๆหลักคือให้เขาพึ่งตนเองให้ได้อุเบกขาตรงนี้คือให้เขาพึ่งตนเองให้ได้เรามีหน้าที่ที่ประคับประคองคอยช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าจะเกิดเหตุเพศภัยก็เข้าไปช่วยตรงนี้แม้แต่ลูกสุนัขเองก็เหมือนกันนะแม่สุนัขที่เลี้ยงลูกสุนัขอันนี้อุบายในสัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมเราจะเห็นว่าแม่ก็จะปล่อยให้ลูกสุนัขเดินเที่ยวไปเรื่อยแต่พอกำลังจะเห็นตกท่อแม่จะวิ่งไปคาบเห็นไหมเมื่อเห็นว่าจะเกิดเหตุเพศภัยก็ไปคาบมาแล้วก็ปล่อยให้ลูกเล่นอีกแต่ถ้าเห็นจะเกิดเหตุเพศภัยใดก็ไปฆ่ามาอีกเหล่านี้เป็นต้นนี่คืออุเบกขาคือเฝ้าตามรู้ตามดูเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือได้อีกเมื่อเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงก็เข้าไปช่วยได้และนี่คือหน้าที่ของอุเบกขาคือว่าติดตามดูด้วยปัญญาอย่างตลอดแต่เป้าหมายคือให้เขาพึ่งตนเองได้ยืนด้วยตนเองได้เดินด้วยตนเองได้เรียนด้วยตนเองให้ได้และหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้และมีครอบครัวของตัวเองทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำของครอบครัวได้หรือคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขได้ด้วยตัวของเขาเองนี่คืออุเบกขาคืออุเบกขานั่นเองนะนี่คือกรรมฐานตรงนี้ก็แผ่เมตตาอันเป็นไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเห็นไหมที่ในบทสวดแผ่เมตตาไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นชราพุทธะอันทัชชะสังเสทัชชะหรือโอปปาติกะคือเกิดมาเป็นคลอดลูกสัตว์ที่คลอดลูกออกมาเป็นตัวมาเป็นไข่เกิดบนคาบใครเกิดเป็นกายทิพย์อธิสมานกายอุบัติขึ้นมาทันทีนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทพเทวานะหรือเป็นสุรกายนะเป็นสัตว์นรกพวกนี้ก็คือพวกอุปปาติกะทั้งหลายแหละนะเหล่านี้เป็นต้นก็แผ่เมตตาไปหมดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกรรมฐานตรงนี้จิตก็แม้ความที่มีโทสะก้าวร้าวก็ค่อยๆเป็นไงค่อยๆเบาลงจางคลายเห็นความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอกเขาอกเราเราเจ็บเขาเจ็บเราป่วยเขาก็ป่วยเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราโกรธเขาโกรธเหมือนกันเราโลภเขาโลภก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันไปเลยใช่ไหมเพราะงั้นก็มีหัวอกเดียวกันตรงนี้คือความเป็นพาราดอลภาพไงความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จิตอ่อนจิตเบาจิตสงบจิตตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นจิตไม่เล่าร้อนเลยนะจิตเต็มไปด้วยปิติและสุขอิ่มเอิบเบิกบานใจแล้วคนโกรธเป็นไงโอ้โหจิตเล่าร้อนฉุนเฉียวหงุดหงิดไม่ได้มีความสุขอะไรเลยแล้วก็หนักๆเข้าบางคนเส้นเลือดสมองแตกโกรธมากเป็นอารมณ์ของอัมพาตจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เห็นไหมเพราะนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยที่จะเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้กรรมฐานตรงนี้ก็ช่วยได้กรรมฐานกลุ่มกรรมฐานสุดท้ายคืออรูป4คืออรูปฌาน4ที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของวิญญาณเรื่องของความไม่มีอะไรเรื่องของมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ก็คืออากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญจายตนะและก็มีวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นซึ่งได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นอารมณ์ให้จิตได้ฝึกซึ่ง
ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ไปหาอาจารย์ท่านอารันละบทนั่นแหละอันนั้นก็คือฌานเจ็ดอรูปฌานนะครับถ้านับเป็นฌานก็คือฌานที่เจ็ดก็คืออภิญจัญญายตนะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาท่านอุทกดาบทอันนี้ท่านฌานแปดเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คืออรูปฌาน4นะครับแล้วก็ถ้าท่านละทั้งหมดรูปฌานและอรูปฌานก็ตรงสุดท้ายสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญานาคือฌานที่8ท่านก็ได้ตรงนี้แต่ท่านมองเห็นว่าสมาธิอย่างเดียวสมถกรรมฐานอย่างเดียวนั้นยังไม่ถึงที่สุดเมื่อสูงสุดแล้วคือเนวสัญญานาสัญญายตนะในสมัยฤาษีและพราหมณ์ในก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปก็ยังไม่ใช่ที่สุดนี่คือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงต่อยอดใช้สมาธิตรงนี้มาเป็นบาดฐานใช้อำนาจพลังจิตตรงนี้มาเป็นบาดฐานในทางวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ก็คือให้เห็นภาพทั้งหมดของกรรมฐาน40หรือกรรมฐาน40ห้องซึ่งก็คืออารมณ์ทั้ง40ก็คืออุบายคือเครื่องมือคืออุปกรณ์ทั้ง40เพื่อจิตใช้มาเพื่อการฝึกฝนพัฒนาจิตให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญานั่นเองอันนี้คือเห็นภาพรวมๆแล้วก็ช่วยในการแก้ไขจริตนิสัยพื้นของจิตในแง่มุมต่างๆที่เราวิเคราะห์ตัวเราเองว่าเราอยู่ในจริตไหนนะราคะจริตนะก็ใช้อสุภกรรมฐานได้นะโดยตรงในการแก้ไขหรือกายคตาสตินะก็ได้นะในแง่ของโทสะจริตเราก็ใช้พรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4แล้วก็วันนักสินนะวันนักสินกสินสีแดงกสินสีเขียวกสินสีเหลืองกสินสีขาวอันนี้ก็ช่วยในการขัดเกลาในช่วงแก้จริตตรงนี้ได้โมหะจริตนี้พวกนี้งงนะหลงอะไรก็จะหลงก็จะคู่กันนะมักจะคู่กันก็คือหลงโลภหลงโกรธพวกนี้หมกมุ่นเพราะงงนะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มัวเมาหมกมุ่นมัวเมาโดยเฉพาะพวกที่หลงเสพนะหลงเสพยาเสพติดทั้งหลายแหล่เหล่านี้เป็นต้นหรือหลงกำหนัดยินดีนี่หลงราคะหลงกำหนัดยินดีกับเรื่องของกามอารมณ์เรื่องของทางเพศเนี่ยพวกนี้จะก่ออาชญากรรมได้เป็นภัยต่อสังคมได้มากอุกหลงเรื่องนี้ก็ใช้อานาปานสติได้ในการที่จะช่วยให้เขานะแล้วก็ให้เขาได้มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรให้ใกล้ศึกษาเรียนรู้เปิดโลกทัศน์เปิดชีวทัศน์ให้เขาได้เห็นว่าที่เขาหลงวนเนี่ยมันเหมือนกบอยู่ในกะลามันกบอยู่ในกะลานี่นึกว่ามีเพียงเท่านี้เปิดกะลาออกหลายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้ทิศแก่ผู้หลงทางจุดแสงสว่างในที่ให้เขาเห็นพาเข้าไปว่าที่คุณคิดว่าคุณมีเพียงเท่านี้นะและคุณลำบากกว่าเขามากอย่างนี้เนี่ยไปดูสิยังมีคนที่อยู่บนท้องถนนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารที่จะรับประทานอีกมีมากกว่าที่ลำบากกว่าเราอีกนะแล้วพวกที่หลงตัวว่าโอ้เรายิ่งใหญ่เราเนี่ยเรามีอำนาจมีบริวารมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญมีบริวารมีอำนาจมากนั่นไปแล้วเป็นไงมรณานุสติก็เข้ามาไม่เป็นไงเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีนะมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนตัวเองไม่รีบใช้ให้เกิดเอาทรัพย์ภายนอกมาต่อมาเป็นอริยทรัพย์ภายในเนี่ยที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ต่อให้มีเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่สุดตัวเองตายไปไม่ได้ใช้แล้วเป็นไงลูกหลานเผาผลาญหมดก็เจอมาเยอะแล้วนะที่ว่ามหาเศรษฐีแล้วมาเสียดายทีหลังบางคนไม่ถึงขั้นตายแต่ว่าเป็นอัมพาตอัมพาตนะโอ้ตอนมี
ไม่รู้จักใช้ให้เกิดคุณค่าความหมายทรัพย์ที่มีอยู่ทำยังไงให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็หลงตัวหลงตนอ้างกามมังการว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองด้อยกว่าเขาตัวเองเสมอเขาตัวเองเหนือจากเขาอ้างกามมังการนะครับมรณานุสติให้เห็นนะแล้วก็ดูซะเกิดมาไม่ตายไม่มีเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตายทั้งชีวิตมันน้อยนิดเท่านั้นทำยังไงให้เกิดคุณค่าความหมายพวกหลวงนี่ก็ต้องให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้มีกัลยาณมิตรที่ดีฮะศึกษาเรียนรู้จนถึงก้าวเข้าสู่การปฏิบัติอานาปานสติก็ช่วยเขาได้ในคนพวกนี้ส่วนพุทธิจริตเนี่ยพวกนี้ราคะอยู่ในกลุ่มโลภะโลภะใช่ไหมพวกโลภะพวกโทสะพวกโมหะเนี่ยในนี้ถ้าในแง่ของเจตสิกก็เป็นอกุศลเจตสิกส่วนพวกศรัทธาเนี่ยที่ได้กล่าวไว้พวกนี้อนุสตินี่จะดีมากๆที่เหมาะสมกับบุคคลเหล่านี้นะเขามีพื้นฐานที่ดีในแง่ของความศรัทธาเพราะศรัทธาแล้วมันจะเกิดอะไรมันเกิดปราโมทย์เกิดปราโมทย์นี่มันจะเกิดปิติปิติจะนำมาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธิก็จะนำมาซึ่งความสุขสุขเป็นเหตุใกล้นำไปสู่สมาธินะสมาธิความตั้งมั่นอำนาจพลังความใสความคุ้นแก่งานก็จะเกิดขึ้นสมาธิจะก้าวไปสู่ยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในนามและรูปซึ่งตรงนี้ก็ต่อไปก็จะก้าวเข้าไปสู่เรื่องของนิพพิทาพอเห็นปุ๊บมันเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิราคะก็จะตามมาวิราคะก็จะนำมาสู่นิโรธความหลุดพ้นนิโรธก็ขายญาณรู้แล้วว่าหลุดพ้นรู้แล้วว่าพ้นอาสวะกายญาณรู้แล้วว่าพ้นไปจากอาสวะกิเลสตถาหานะทิฏฐิและอวิชชาและที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นเองสายตรงนี้ที่พูดเมื่อกี้ตรงนี้ตั้งแต่ศรัทธาจนกระทั่งถึงนิพพานเนี่ยอันนี้คือเป็นสายที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับทุกข์สายพ้นทุกข์นั่นเองศรัทธาเนี่ยก็จะนำมาสู่สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะครับหรือการปฏิบัติในกรรมฐานอื่นๆก็จะเกิดปิติสุขเหล่านี้เกิดสมาธินะเหล่านี้คือสิ่งซึ่งร่วมกันและพึงประสงค์อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นฐานในการต่อยอดเป็นวิปัสสนาปัญญานะให้จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากความยึดถือความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนของเขาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทุกอย่างอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เลยความเป็นตัวเราของเรามันไม่ได้มีอะไรเลยที่ไล่มาตั้งแต่ความเป็นธาตุเป็นขันธ์ความเป็นอายตนะทั้งหลายแหล่เหล่านี้วิเคราะห์วิจัยแยกแยะอสุภะกรรมฐานนะแยกแยะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจตุธาตุวัฏฐานจนอสุภะกรรมฐานทั้งสิบไม่เคยนะไม่เห็นมีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรแล้วก็ไม่อยู่อำนาจบังคับบัญชาได้ทุกคนเกิดมานะต้องตายพอตายแล้วซากศพก็ต้องนะอืดพองนะน้ำเลือดน้ำหนองนะต่างๆหนอนก็มาใช้ยีแรงก็มากินม้าในก็มากัดแทะไปที่มันต้องนี่คือในอดีตนะหรือซากสัตว์ก็ได้นะในเซาท์แอฟริกาหรือในแอฟริกาก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันที่เราดูหนังสารคดีเห็นไหมอันนี้ก็จะทำให้จิตใจเราอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงโลกทัศน์ชีวทัศน์ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ส่วนพวกวิตกจริตก็อย่างที่บอกแล้วพวกนี้ก็ย้ำคิดย้ำจำก็จะอยู่กับนะความคิดตรงนี้แล้วก็มักจะไปในทางที่ฟุ้งซ่านได้เหล่านี้เป็นต้นแล้วอานาปานสติและกสิณก็ช่วยได้มีกลุ่มเหล่านี้อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็หวังว่าท่านจะเห็นภาพกว้างๆโดยรวมของกรรมฐานทั้ง40และจริตทั้ง6นะที่ได้กล่าวมาเชื่อว่าอย่างน้อยก็คงจะเป็นแนวคิดแนวทางให้ท่านใช้ต่อยอดในการนำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปได้แต่ว่าอานาปานสติเป็นสุดยอดของกรรมฐานที่ผู้ที่จะมาอุบัติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัตภาพของความเป็นมนุษย์
ล้วนแล้วจะต้องตัดสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติทั้งสิ้นและอานาปานสตินั้นใช้ได้ทุกจริตจริตทั้งหมดใช้ได้ทั้งหมดใช้ในอานาปานสติใช้ได้ในทุกที่ทุกการเห็นไหมทุกที่ทุกการยืนเดินนั่งนอนท่านต้องหายใจตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องหายใจทุกการแม้กระทั่งกาละที่จะใกล้ตายอานาปานสติก็จะเป็นคนเป็นประโยชน์และแม้แต่ในท่านอนก่อนนอนอานาปานสติหลับไปกับอานาปานสติก็จะหลับด้วยปิติสุขเห็นไหมและอานาปานสติไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ภายนอกอย่างกสิณเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ภายนอกอสุภะก็ต้องไปเพ่งซากศพเห็นไหมอันนี้เป็นต้นแต่อานาปานสตินั้นคือการเพ่งพิจารณามีสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่กับลมหายใจเข้าออกตราบใดที่เรายังมีชีวิตตราบนั้นเรายังต้องหายใจอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเลยที่อยู่ภายนอกนะฮะก็มีอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าออกนั้นใช้ลมหายใจเข้าและออกในทุกเวลานาทีที่เรามีชีวิตอยู่ให้เกิดคุณค่าความหมายเกิดประโยชน์ในเชิงสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาไม่ดีกว่าเลยดีกว่าหายใจรถทิ้งไปเปล่าๆโดยไม่รู้เลยว่าโอ้อานาปานสตินี้มีประโยชน์มีคุณค่ามีความหมายนะให้เกิดสมาธิและก้าวเข้าสู่ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงวิมุตติผลได้เห็นไหมนี่คือประโยชน์คุณค่าความหมายที่จะทำให้เราตระหนักและจงใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้ที่เหลืออยู่นี้ในท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19ด้วยความไม่ประมาทประคองให้มีชีวิตอยู่และจะไม่ประมาทก็คือเจริญอนาปานสติหรือกรรมฐานที่กล่าวมาทั้งหมดคู่กันประสานกันไปได้หมดนะครับและรวมๆอยู่ในสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรวมสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาวางจิตตรงนี้ให้เห็นตรงนี้แล้วเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและนิพพานผลนะครับก็ก่อนจบตรงนี้ก็ขอยกคำตรัสกล่าวในพระสูตรเป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระภิกษุมีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ที่จะกำจัดซึ่งอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นด้วยการละวางความถือตัวถือตนความยึดมั่นหรือมั่นหากยังอยู่แค่ความปรารถนาไม่ภาวนาไม่ทำให้เจริญความปรารถนานั้นก็ไม่สำเร็จที่ว่าไม่เจริญไม่เจริญอะไรถ้าเจริญจะเจริญอะไรจึงจะประสบความสำเร็จในความปรารถนาให้เข้าถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นมรรคผลนิพพานละวางความเป็นอัตตาตัวตนคือเจริญในสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคอันมีองค์8ซึ่งก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองมาบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอจบการบรรยายเรื่องเปลี่ยนเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับ